โอ้ฮายสเตนเจอร์และตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกมที่โคตรขมซื้อเกมนี้มาในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็อัปเดตแบบเรื่อยๆเลยตอนแรกก็คิดว่าซื้อมาราคาที่ถูกๆเนี่ยเกมก็คงจะง่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ที่ไหนได้ดันกลับมีเนื้อหาที่อัปเดตออกมาแบบเรื่อยๆเลยซึ่งเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเพื่อนเท่านั้นนะแล้วก็ต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ก็นั่นแหละเกมนี้เนี่ยการที่ผมจะเล่นผ่านได้เนี่ยคือผมเองก็ต้องจะเป็นต้องใช้เพื่อนถ้าจะให้เล่นคนเดียวเนี่ยมันจะยากเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะแรนดอมผู้เล่นกันโอเคไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยคือเกมมืดมากอ่ะโอ้โหมึงล้างบ้านมึงโอ้ชาเกมมืดมากอ่ะมึงอะไรอ่ะเอ้าที่นี่มีโน้ตให้อ่านด้วยเหรอทำไมด่านญี่ปุ่นมันไม่มีโน้ตให้อ่านวะไม่อ่านช่างแม่งฮัลโหลกูจะใช้กุญแจแล้วโอเคโอเคมีตู้เสื้อผ้าให้ซ่อนนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีปืนใช้ได้ไหมเนี่ยจริงๆถ้ามีปืนอย่างเงี้ยกูถือได้แล้วอ่ะชีวิตจริงกูถือแล้วมึงเนี่ยโอ้โหลูกปืนกูมีปืนกูไม่กลัวเลยเอาจริงๆกูคมๆเลยอ่ะ โหมีทอมฮอคด้วยนี่อะไรเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเอามาจุดอะไรอ่ะนี่อะไรอีกล็อกอีกร้านอาวุธนี่คือตรงนี้ใช่ไหมที่ผมต้องมาเหมือนเป็นร้านเหล้านะฮัลโหลมันเสียงดังจนกูขนลุกเลยอ่ะนะสิ่งเหมือนอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะเนี่ยแล้ววะเนี่ยกูหลอนเลยนะเนี่ยกูไม่กล้าเล่นจริงๆนะเนี่ยเชื่อคือไฟมันกระพริบตลอดเลยอ่ะมึงฆ่ากูเถอะเสียวชิปหายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามันจะเป็นจุดที่แบบว่าจะทำให้เกมเดินได้แล้วก็ผีก็จะแบบว่าปล่อยอ็อบเจกต์ทำให้เราแบบต้องทำต่อแต่แม่งน่ากลัวชิปหายเลยไอ้เหี้ย
ไอ้เย้ยแม่งมืดด้วยอ่ะประเด็นน่ะดูดิมีแต่แสงจากไฟฉายของเราอ่ะมึงแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าโบสถ์มันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะลงศพนี่ไงไอ้เหี้ยที่นี่ใช่ไหมกูงุนหงิดตั้งนานไอ้สัตว์สับจะเล่นเหี้ยแล้วก็เข้ามาเหอะไอ้สัตว์แค่นี้เหรอขอไฟด้วยเหี้ยมืดชิบหายเลยมึงจะมาคำรามแค่นี้เหรออะไรกูต้องทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วกุญแจได้มาทำไมกูต้องทำอะไรเผาไอ้เสาเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟมีดาเมจเราด้วยบ้าแล้วไงต่อกูเผาแล้วใช่ไหมนี่กุญแจหรือว่าเราต้องเผาไอ้ของที่อยู่ในตู้ในกล่องหึเฮ้ยมันจุดไฟทางเดินให้เราอะแล้วเต้นนี่ไม่จุดให้ล่ะคือเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่เราหาของอยู่อ่ะคือผมได้ยินเสียงเท้าไอ้เวนนั่นโดนตึกตักตึกตักอ่ะแล้วมันไปไหนแล้ววะเงียบๆอย่างนี้กูไม่ชอบเลยไม่น่าใช่นี่จะโรงแรมโอเคเปิดสิไอ้ของสิ่งนี้สินะที่กูต้องเผาหนังสือกูจะไปต้องจุดเทียนอ้อนี่อ่ะสับว้าวว้าวแม่งมีปืนด้วยอ่ะกลัวแม่งไม่ล่ากลัวกลัวแม่งเอาปืนยิงกูแน่เลย คืออะไรอ่ะมันคือรูปอะไรอ่ะมันคืออ๋อมันเป็นรูปเตียง Sick. ธนาคารอยู่ใกล้กันเลยร้านข้างกับร้านธนาคารกูเดินผ่านบ่อยมากนี่ไงตรงหน้ากูเลยเนี่ยกูอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่รูปแบงค์โอเคแล้วไปตรงคลังอยู่นี่ไงละสิ่งที่ผมต้องทำคือต้นจุดเทียนก่อนอยู่เหมือนเดิมนี่กุญแจอะไร Gotcha กุญแจเหมืองถ้าเกิดผมเผาอ่ะเดี๋ยวแม่งคั่งแน่ๆเดี๋ยวแม่งจะฮั่นผมแน่นอนเพราะฉะนั้นไล่จะเลิกไล่กูสะดุ้งนะเอาจริงอ
ไงต่อกูต้องเอามันไปเผาใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่ามันมีหน้าต่างนี้คือเราเผาได้ใช่ป่ะแล้วมันสว่างมากด้วยเฮียมึงเอาไปเป็นไฟฉายคู่กากูได้ป่ะเนี่ยโอ้ยโอ้มันเดินไปไหนอ่ะโอ้ยเฮียแม่งเออแต่กูไม่รู้ว่ากูงงไอ้เฮียกูไปไล่สัตว์นี่กูต้องมาเผาที่นี่ใช่ไหมนั่นไงวัวเดี๋ยวแม่งมาบัมกูแน่เลยเฮียนั่นเงียบเดี๋ยวแม่งปั๊มกูแน่ๆเลยดูลูกปืนใช่ไหมปกติมันโดนเผาแล้วมันควรจะวิ่งมาหาผมเลยดิไม่ชอบมาพากลผีตัวนี้พฤติกรรมแปลกๆนะมันหาเราไม่เจอเหรอหรือว่ายังไงเป็นไปได้เหรอปกติผีเกมนี้มันออกแบบมาแบบว่าเชื่ออะไรวะเมื่อกี้วิญญาณร้ายเหรอมึงไอ้เหี้ยแม่งลอยฟ้าไอ้สัตว์แม่งโลกสมุนมันเป็นวิญญาณร้ายเหรอโอ้กูสะดุ้งหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วเกมนี้แม่งก็มืดๆด้วยเหรอมึงเโอเคผมขอเช็คความคิดตัวเองแป๊บนึงไงโอเคเมื่อกี้เราอุ้ยกุญแจที่ยังไม่ได้ใช้เหลือแค่เหมืองโอเคเดี๋ยวผมต้องไปที่เหมืองรู้สึกว่าเหมืองอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ของแนมเพอปะที่มีไว้ขังคนแล้วเมื่อกี้นี่มันมาทำอะไรอ่ะมันพังอะไรวะไม่น่าใช่เฮ้ยมาเห็นผมอ่ะเฮ้ยมันเอาปืนยิงผมจริงด้วยอ่ะบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าชิบหายผีเอาปืนยิงกูมึงกุญแจอะไรอ่ะ Ooh, that's nice. อ๋อห้องในอำเภอมาละเสื้อผ้ามันตรงไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรอย่านะโอ้ยขนหัวลุกเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันขโมยหนังสือด้วยเหรอเอ้าได้เหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเธอมึงมาไอ้เหี้ยเฮ้ยเ
หนังสือ10เล่มไอ้เหี้ยแล้วตอนแรกกูไม่ได้ดูออบเจกต์โอ้ยคือมันจะยิงเราด้วยมันจะล่าเราด้วยสุดยอดไปเลยโอ้ยหนังสือกูอีกเรื่องเหมือนจะหายไปด้วยนั่นเยี่ยมเลยคือเราจะแก้ปัญหาเรื่องไฟที่มันไม่ค่อยมีได้ยังไงดีวะคือจะให้เล่นอย่างนี้ตลอดทั้งเกมเป็นอะไรที่โคตรยากเลยอะไรเนี่ยพายุด้วยเหรอทำไปเล่นไปหยุดเฮ้ยมันยังไล่ผมอยู่อ่ะไปเล่นไปแล้วมันวิ่งไปตรงนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นโบสถ์อ่ะมาแล้วพอละฮะเรียบร้อยคอมออนมันโอ้โหโอ้โหไม่ว่างจริงอย่ามองหน้ากูอย่างนั้นไม่อยากจะเชื่อ6เล่มแล้ววะตึงเหรอคุณผู้ชมตึงจัดๆเลยว้าวว้าวเมื่อกี้มันไม่เห็นผมบอกวะเราต้องรีบไปที่ปลดเฮ้ยนี่อะไรก็ไม่ได้นอนเผื่อมันไล่เราว้าวอุ้ยพอเราเจ็บเราวิ่งช้าอีกเล่มหนึ่ง7แล้ววะคอมออน
สิ Come onลืมไปเลยว่ามันต้านทานถ้ามันเจ็บบ่อยๆแล้วมันตาแดงคือมันจะต้านทานแล้วบอกว่าเออชิลืมไปเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวแต่พอมันยิงปืนเท่านั้นแหละความกลัวผมนี่หายไปเลยคือไม่รู้ดิพอรู้สึกว่าพอเราได้ยินเสียงปืนทันทีแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าผมอยากเข้าไปหามันแล้วก็แบบมาแบบวัดกันอ่ะจริงๆแล้วเว้ยผมรู้สึกว่าด่านอ่ะน่ากลัวก็จริงนะเว้ยแต่ว่าไม่เท่ากับด่านโรงแรมอ่ะเออคือไอ้ด่านนะไอ้ด่านโรงแรมมันจะมีแสงไฟอยู่ตามจุดใช่ป่ะล่ะแต่ไอ้ด่านเนี้ยมืดทั้งด่านเลยแล้วมันเอาความมืดแบบมาถาโถมเราอ่ะเออคุณจินตนาการเดี๋ยวคุณแบบว่าคุณเป็นคนคนเดียวที่คุณอยู่ในเมืองล้างแล้วคุณก็ต้องมาเดินหาทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วไฟที่จุดๆเดียวมันมีก็คือแค่ฐานของคุณน่ะมันทำให้ผมรู้สึกเครียดตรงนี้อ่ะเออแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะเล่นแล้วแบบว่าเออเราเล่นคนเดียวแล้วเผามันได้7เล่มไหมพาร์ทที่แล้วที่ว่าเล่นด่านโรงแรมผมเผาได้แค่3เล่มปะแต่เอาเป็นว่าพอละเอาไว้คราวหลังแล้วกันเอาไว้ตรงโอกาสที่ว่าผมได้เล่นกับเพื่อนดีกว่าถ้ามีอ่ะนะเอาละครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมก็ลืมไปเกมนี้ก็ราคาถูกๆก็เลยไปซื้อมาเล่นดูได้นะเล่นกับเพื่อนๆน่ะสนุกดีถ้าเล่นกับคนเดียวหลอนชิบหายเลยไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยเอาละครับผมแต่งโฟมไม่ใช่ครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย